สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องTourism Form หรือการแบ่งประเภทการท่องเที่ยวแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยมีการแบ่งประเภทด้วยเหรอคะไม่เข้าใจจริงๆค่ะแล้วมาตอยเนี่ยชอบท่องเที่ยวไปทะเลอย่างเงี้ยต้องจัดอยู่ในประเภทไหนคะอาจารย์ดาวคะช่วยอธิบายทีค่ะClass A กับอาจารย์ดาวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะวันนี้เราจะมาเลคเชอร์กันในหัวข้อที่ชื่อว่า Tourism Management หรือการจัดการการท่องเที่ยวนั่นเองพูดถึงการท่องเที่ยวก็จะมีหลักๆ3รูปแบบก็คือ Natural Based Tourism, Culture Based Tourism และ Special Interest Tourism นะคะอย่างแรกนี่ก็คือการท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติอย่างเช่นการไปภูเขาไปเที่ยวทะเลอย่างที่สองก็คือการไปเที่ยวในสถานที่ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมนั่นก็คือ culture tourism อย่างเช่นการไปวัดที่อยุธยาอย่างที่สามก็คือเป็นการท่องเที่ยวในความสนใจในรูปแบบเฉพาะทางอย่างเช่น medical tourism นะคะซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการไปรักษาในต่างประเทศทั้งนี้และทั้งนั้นทางรูปแบบทุกอย่างของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะมาต่อยชอบท่องเที่ยวแบบไปทะเลอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในจัดแบบ natural base นั่นเองค่ะยังไงนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดาวมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับพวกเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ